สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผื่นผิวหนังอักเสบชนิดวงกลมหรือที่เรียกว่านัมบูราเอ็กซิมานะคะว่ามีลักษณะอาการเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นแล้วจะมีแนวทางดูแลรักษายังไงนะคะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดผื่นซ้ำบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสำหรับโรคผื่นผิวหนังอักเสบชนิดวงกลมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่านัมบูราเอ็กซิมาซึ่งคำว่านัมบูราก็มาจากภาษาละตินที่แปลว่าเหรียญนั่นเองนะคะก็นำมาใช้เรียกลักษณะของผื่นผิวหนังอักเสบที่มีรูปร่างเป็นวงกลมคล้ายเหรียญนะคะนอกจากรูปร่างเป็นวงกลมแล้วเนี่ยลักษณะของผื่นยังมีลักษณะนูนแดงแล้วก็มีอาการคันด้วยนะคะในบางรายเนี่ยอาจจะมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มบริเวณผื่นด้วยนะคะซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ด้วยและในบางรายก็อาจจะเป็นลักษณะของผื่นที่แห้งเป็นสะเก็ดนะคะส่วนใหญ่ก็จะมักพบบริเวณแขนและขานะคะเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยอายุทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นในช่วงประมาณวัยกลางคนนะคะประมาณ20ปีถึง30ปีแต่ถ้าในผู้ชายมักจะพบในช่วง50ถึง60ปีขึ้นไปค่ะซึ่งการรักษาผื่นวงกลมนี้นะคะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการรักษานะคะเพราะว่าเป็นผื่นที่ค่อนข้างดื้อต่อการรักษานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะจะได้หายจากผื่นได้เร็วนะคะเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะมีสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นตัวปัจจัยกระตุ้นให้เกิดผื่นวงกลมนี้นะคะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงจะได้หายได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบชนิดวงกลมนี้นะคะโดยทั่วไปก็ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อนนะคะหรือว่าเป็นผื่นหรือโดนแมลงกัดมาก่อนนะคะหรือว่าบางคนก็เอิดจะเกิดจากผิวแห้งนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดสะสมนะคะก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผื่นได้หรือการอยู่ในที่อากาศร้อนแพ้สารเคมีหรือว่าโลหะบางชนิดนะคะหรือว่าการขาดวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินดีนะคะซึ่งมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบชนิดนี้ได้ค่ะยาที่ใช้ในการรักษาผื่นผิวหนังอักเสบชนิดวงกลมนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้อยู่3ตัวด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือยาทาสเตียรอยนะคะตัวยาทาสเตียรอยเช่นบีต้าเมทาโซนนะคะตัวนี้เขาก็จะไปช่วยในการลดอักเสบแดงคันนะคะบริเวณผื่นนั่นเองทำให้ผื่นหายได้เร็วขึ้นนะคะและถ้าบางคนเนี่ยผื่นมีลักษณะของน้ำเหลืองไหลเยิ้มเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะก็จะแนะนำยาตัวที่2ก็คือยาทาฆ่าเชื้อเช่นฟูซิดิกแอซิดหรือว่ามิวพิโรซินนะคะก็จะไปช่วยฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังนะคะทำให้ลดการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นนะคะก็จะทำให้ผิวบริเวณนั้นนะคะเกิดเป็นหนองขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเป็นหนองขึ้นมาแล้วอาจจะต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยนั่นเองนะคะโดยแนะนำนะคะเวลาทายาฆ่าเชื้อเนี่ยแนะนำให้ทาหลังอาบน้ำเสร็จเลยนะคะพอหลังอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งแล้วนะคะผิวมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะเราก็ให้ทายาทันทีเลยนะคะเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมได้ดีขึ้นไปรักษาแผลหรือว่าผื่นคันนั้นได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับยาตัวที่3ก็คือยาแก้แผลใช้เพื่อลดอาการแพ้และคันเช่นตัวยาเซทิริซีนลอราทาดีนหรือว่าไดเฟนไฮดรามีนนะคะยังไงก็ตามถ้าเรามีอาการของโรคผื่นผิวหนังอักเสบชนิดวงกลมเนี่ยก็แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้ประเมินวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าผื่นผิวหนังอักเสบเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นซ้ำๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะให้ห่างไกลจากแบบปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดผื่นได้นะคะข้อแรกก็คือห้ามเกานะคะเวลาที่เป็นผื่นเนี่ยไม่ควรจะเกานะคะเพราะว่าการเกาอาจจะทําให้ผิวถลอกเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะและที่สําคัญอาจจะทําให้ผื่นมันกระจายทําให้เป็นผื่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะยิ่งเป็นมากกว่าจะหายมันก็จะใช้เวลามากขึ้นนะคะและข้อ2นะคะก็คือดูแลผิวไม่ให้ผิวแห้งนะคะดูแลผิวก็เริ่มต้นตั้งแต่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่ไม่ระคายเคืองนะคะก็ดูก่อนว่าเป็นไฮโปอะเลอร์เจนิกนะคะไม่มีสารให้ก่อความระคายเคืองหรืออาการแพ้นะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่อาบน้ําที่ร้อนมากเกินไปนะคะเพราะว่าการอาบน้ําที่ร้อนมากเกินเนี่ย
มันจะทําให้รูขุมขนเราเปิดนะคะแล้วก็ทําให้ความชุ่มชื้นในผิวหนังเนี่ยมันเสียออกไปเพิ่มมากขึ้นทําให้ผิวแห้งนั่นเองนะคะและข้อแนะนํานะคะก็คือหลังอาบน้ําเสร็จนะคะเช็ดตัวแล้วก็ควรทามอยเจอไรเซอร์ทันทีก็จะทําให้ชุ่มชื่นได้มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อ3เลือกใส่เสื้อผ้าที่สบายผิวนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะคะไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นมากเกินไปมันจะทําให้ผิวระคายเคืองนะคะข้อ4ก็คือเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนอาจจะทําให้เราเกิดผื่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองและสุดท้ายนะคะข้อ5ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่เครียดนะคะก็จะทําให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็เป็นโรคอะไรได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็น่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ